เมื่อเอ่ยถึงคนที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกต้องยกให้คนที่อยู่หมู่บ้านโอกิมิแขวงโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นคนโอกินาวาส่วนหลายจะออกกำลังกายเบาๆแต่ว่าเฮ็ดให้ห่างกายเคลื่อนไหวตลอดเวลาบ่ว่าจะเป็นการย่างการเฮ็ดสวนผักการเฮ็ดสวนดอกไม้การออกกำลังกายท่าต่างๆตามราชโยธไทโสกระจายเสียงของช่องวิทยุ NSK อิงตามหลักการวิทยาศาสตร์ของชีววิทยาห่างกายของมนุษย์หนูและสร้างถูกออกแบบมาให้หัวใจเต้นได้เพียงแต่2ล้านล้านครั้งเท่านั้นถ้าหากว่าเขาออกกำลังกายนักเท่าใดหัวใจเราก็จะเต้นแฮงและเต้นไวและเฮ็ดให้อายุของเขาสั้นลงหลายนั้นยิ่งตามหลักการวิทยาศาสตร์แล้วเขาต้องออกกำลังกายอยู่ที่การเต้นของหัวใจ170ลบอายุของตนเองยกตัวอย่างคุณเซงอายุ42ปี170ลบ42เท่ากันกับ128ต้องออกกำลังกายให้หัวใจเต้นอยู่ที่128หรือต่ำกว่า128ครั้งต่อนาทีจะปลอดภัยที่สุดพบกับเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปขอขอบใจ